ป้านะครับมื้อนี้กับพ่อกับผมนะครับหน้าโจบมื้อนี้โจผ่านอุดรสิมีผลงานบ่ต่างของแบบนึงครับผมมันเป็นไข่ของผมเองสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook นะครับเนาะอนุพรครับมื้อนี้ขนแน่ขนแน่ขนแน่หัวไว้ได้ตัวนี้หัวไว้เลยว่าตัวนี้มีดัน3ขึ้นครับผมโอ้ยโอ้ยเฮ้ยผู้เสียดายอ่ะตุนประมาณเซวะเสียไงขนาดนี้เมื่อวานอินฟูครับเพราะว่าเวลามันถึกป่าแล้วมันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีเจริญในการตกปลานะครับมื้อนี้กับพ่อกับผมนะครับหน้าโจนะครับในช่องโจพานอุดรมื้อนี้ผมได้ออกหมายมาตีปลาช่อนนะครับด้วยเหยื่อกบยางนะครับของไข่ของผมเองนะครับเนาะไข่พานอุดรก็มาติดตามรับชมกันเลยว่ามื้อนี้โจพานอุดรสิมีผลงานบ่นะครับเนาะไปลุยกันเลยกับคลองใหญ่ครับผมนี่ไม้แหลกเลยคลองใหญ่มาติดตามรับชมกันเลยว่ามื้อนี้โจพานอุดรสิมีผลงานบ่นะครับไปตั้งกล้องไปจับไปตั้งกล้องแป๊บนึงครับผมหัวไม้นี่ค่อนข้างหกนะครับเนาะหกแล้วก็รกรุงดังเป็นการนี่ครับนี่ฝากเหยื่อไว้ด้วยนะครับเนาะเป็นเหยื่อกบยางของไข่พันอุดรเป็นไข่ของผมเองสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook นะครับเนาะอนุโจอนุชานะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นเฟซของผมเองไปลุยอย่าทอนครับมือนี่ไม่โยเลยแน่ขนแน่อู้สาใจเลยขนแน่ผมบอกไว้เลยตัวเนี้ยเฮ้ยอึดยังเฮ้ยงาใหม่เนาะเดี๋ยวต้องถ่ายมันถ่ายออกแป๊บนึงผมใครใครบอกเลยว่าติดบอกมาแล้วบอกไว้เลยว่าตัวนี้มีดัน3ขึ้นครับผมโอเคป่ะหาว่าเห็นโอ้ยโอ้ยหาว่าเห็นนี่ครับลุงปลาหยาขางขางน้ำนี่ครับโอ้โหผู้เสียดายอ่ะตัวนั้นประมาณ3ลูกได้นะโอ้ยเหี้ยเอ้ยมันหนาเลยวะหาว่าเห็นเลยลุยกันตัวโอ้ยมาเลยเซว่าที่ลุ่งน้ำไปแล้วครับหูถูกเมื่อกี้นี่ประมาณ3ขึ้นนะโอ้ผมก็เห็นปลาคอเสียไงขนาดนี้เมื่อก่อนนี้
ผูกครับเพราะว่าเวลามันถึกปลาแล้วมันเนียนปลาแล้วเนียนครับโอ้โหโคตรลุยกันตัวกับไม้คล้องไงโอ้โหมันนึกได้ว่ายุ่นี่ปลาปลาช่อนไงจะมีนะครับเนาะโอ้โหคุกคิ้มหยวนเลยตัวที่สองตัวที่ไงกันครับกี่ตัวสองหลุดไอ้ตัวหนึ่งหลุดกี่ตัวสองยังเอาตัวนี้ขึ้นอยู่เดี๋ยวตัวนี้ขึ้นก่อนครับมีตัวนี้ยังเหลืออยู่ครับตัวนี้ยังเหลืออยู่พอไอ้หามาเห็นนะครับไปแล้วสองตัวที่รุดอ่ะเฮ้ยโอ้ยเสียล่มเลยโอ้โหครับเจอแล้วครับนี่ตัวที่ผมบอกว่าผมงานมากตัวแรกที่ว่ามันรุดลงไปนะครับผมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวนี้มันอยู่ไกลๆเนี่ยแต่ว่าผมหาไม่เห็นนะครับนี่โอ้ยผมบอกกันเลยว่าสุดยอดเดี๋ยวผมใช้กันตาเดี๋ยวผมเห็นเนี่ยสามขึ้นนะเปลือกอะเปลือกขี้ปลาไม่ค่อยอยู่หรอกนะครับเนาะฝากผลงานไปด้วยนะครับเนาะในช่องโจพันอุดรฝากเหยื่อของผมด้วยนะครับเนาะเป็นเหยื่อของผมเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับเนาะนี่ครับแจ๋วสุดยอดเลยติดตามเราชมกันเลยว่าผมสิมีผลงานต่อบอลนะครับเนาะโอ้โหโคตรมันอะตัวเนี้ยมันตัวหน่อยครับสามโลขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดดิแจ๋วเดี๋ยวผมแกเอาไปใส่ถุงนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งกันไหมว่าจะมีบอลนะครับโอ้โหเมย์ในคนหัวใจส่วนตึกหลังจากที่ลงมาแล้วมึงเยื่อตัวเมื่อกี้นี่ยับเยื่อเลยเยื่อผมนี่แหละครับเยื่อกบยางของไข่พันอุดรครับผมไม่มีไปหาสั่งซื้อมาใช้ซะแอคชั่นสุดมันดูไปสองเลยเมื่อกี้ลุยกันตัวปล่อยนะปล่อยสายเงาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวผมทีจังไหนล่ะตกปล่อยให้กินเลือกๆไปผมนะครับแบบสไตล์ผมนี่ก็คือ
วิ่งนะครับวิ่งแล้วโอ้โหดู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 โอ้โหวิ่งเลยเพื่อนครับผมเต็มปากไม่ใช่นี่ครับโอ้โหนี่ครับฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับในช่องโจพานอุดรนะครับผมกับเหยื่อของค่ายพานอุดรนะครับผมเต็มปากนะครับแกวสุดยอดเลยไหมนี่เดี๋ยวก่อนถ้าผมปลดปลาแล้วก็มันติดตามเราชมกันเลยว่าผมสิมีผลงานตัวบอลนะครับเนาะเดี๋ยวสุดยอดเลยไปครับลุยกันตัวหลังจากที่โปสต์ออกไปแล้ว2แต้มนะครับเนาะลุดโอ้โหลุด3ตัวโคตรชุ่มเลยปลาแถวนี้ผมบอกก็เลยว่าโอ้โหโคตรย่างไหลยับไปอีกน้อมนะไปยับไปอีกหลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่บอกผมบอกว่าใหญ่ไม้นะครับเนาะก็มาติดตามรับชมกันเลยก็ไม้นี่มันจะแจ่มนะครับเนาะนี่เป็นช่องโว่นะครับเนาะปลาอาจจะชุ่มกันแหละนี่ปลาด้วยกบยางพานุดรใครไม่มีไปหาซื้อไม่ใช่จ้ะของแท้ต้องแสบจากของแท้ต้องผ่อนหนาร้อยๆยังผมมีอยู่ผมขออนุญาตตั้งกล้องครับผมไปลุยกันเลยร่มแห้งครับผมร่มโคตรแห้งนะป่ามันจะมีมันจะมีแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ครับจะยู่แบบนี้ผมคิดว่านะถ้าผมมีกับใหญ
เสียงมันกัดเหยื่ออยู่ในปลาเหมือนเรียกว่าทั้งงอกเนี่ยไม่ค่อยมีนอมนะครับหลังจากที่ผมได้ตกปลามากกับประมาณสักพักหนึ่งแล้วเนาะครับผมก็ได้ล่าแล้วครับเพราะว่าผมเมื่อยแล้วเนาะครับเนาะผลงานที่ได้ก็พึงพอใจครับผมเพราะว่าปลามีได้ใส่ดันโล่สองโล่ขึ้นเรื่อยบ่มีตัวน้อยเลยครับเนาะฝากเยื่อของผมด้วยนะครับเนาะเยื่อของพานอุดรนะครับเนาะเป็นเยื่อของผมเองเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับเนาะเป็นเยื่อกบยางครับตัวนี้เป็นกบบินตัวนี้เป็นกบยางของพานขายพานอุดรนะครับเนาะฝากติดตามผลงานของผมด้วยในช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปคําว่าโจพานอุดรนะครับเนาะรับรองเจอกับผมแน่นอนนะครับเนาะนี่ฝากเยื่อด้วยนะครับตัวราคาบ่แพงครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook เนาะ Facebook ของผมก็คือโจอนุชาเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสั่งได้ที่เพจของผมก็มีครับเป็นเพจพานอุดรนะครับเนาะหรือสั่งทาง YouTube ก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมเหยเพิ่งเบื้องผลงานเนาะผลงานที่ผมได้ก็คือโอ้โหนี่ครับนี่เต็มกระชั่งนะครับคือว่าหนักมากนี่ครับเดี๋ยวผมให้เบื้องเนี่ยปลาแต่ละตัวแล้วก็บ่แม่นน้อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็สิถ่ายแบบท่าตั้งให้เบิ่งว่าหลายสําเร็จนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเรียงเบิ่งครับนี่รุดครับรุดดีขนาดเพิ่งรุดเพิ่งขาดนะครับเนาะเป็นเยื่อที่ผมว่าตอบโจทย์ให้นักตกปลาได้ประมาณมากเลยทีเดียวนะครับเนาะนี่ครับนี่ปลาที่ผมได้ก็คือรุ่นนี้เลยว่าตัวหน่อยนะครับนี่เพิ่งตัวหน่อยยังเกือบก็คือผมว่างใจเนาะก็มีแต่แบบว่าบิ๊กๆนะครับเนาะนี่1 2 3 4 5 6 6แต้มครับผม6แต้มก็หลายเติบนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็สิทําการเอาไปปล่อยเพื่อเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะครับผมเอาไปกินนะครับเนาะผมเป็นแบบว่าตกเชิงอนุรักษ์กูแล้วกูบอกง่ายๆคือเขาว่าล่ะซุ้มโลกสวยประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมบ่ได้โลกสวยนะครับเนาะเพราะว่าผมตกเพื่อเทศเหยื่อนะครับเนาะผู้แพ้บ่ต้องตายโดยเสมอไปนะครับเนาะนี่ฝากผลงานของผมด้วยในช่อง YouTube เนาะพิมพ์เข้าไปคําว่าโจพานอุดรแล้วก็ฝากเหยื่อของพานอุดรด้วยนะคะจ๊ะนะจ๊ะนะครับเนาะเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวผมพาไปปล่อยปลานะครับเดี๋ยวว่าผมด่ามาบ่ปล่อยนะครับเนาะนี่ปลาที่ผมได้มาคนหนักเนี่ยยังบรรยากาศดีครับมื้อนี้บรรยากาศดียังมื้อซ้อนะครับตกบ่ายมากอ่ะเริ่มหนาวๆเนี่ยจะขอให้ปลาอากาศดีผมลุ้มเดียวครับลุ้มเดียวเฮ้ยถ่ายตัวบ่ได้ครับผมเพราะว่าแบตกล้องบดเนาะครับนั่นก็เลยเอาโอ้ยกล้องโทรศัพท์ถ่ายเดี๋ยวผมก็ผมว่างก่อนนอนมองน้ำแล้วผมถ่ายครับหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมเหยียวทําการปล่อยมันลงไปเนาะครับเพื่อเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์เนาะครับเนาะแต่ละตัวบ่แม่นน้อยๆครับผมนี่ใหญ่มากเลยผมปล่อยลงไปนี่คำน้ำลงไปนี่น้ำนะครับเพราะว่าบ่อไปผมเป็นคนตกเชิงอนุรักษ์ครับผมลงน้ำไปเลยเรียบร้อยครับผมฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องทาง YouTube ช่องโจพานอุดรพิมพ์เข้าไปซะแล้วมาเจอกันที่นี่แจ๋ว